โครงการหมู่บ้านสาศีล5ทุกจังหวัดจะได้ทำกันในศีล5ข้อนั้นเป็นมิจฉาศีลที่เรารู้กันอยู่โดยทั่วๆไปถึงคนที่เขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาไม่รู้จักศีล5แต่เขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดอย่างนั้นอย่างนี้ในศีล5เขาว่าเขาก็ชื่อว่ามีศีล5เหมือนกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากนโยบายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ที่กำหนดให้คณะสงฆ์และก็หน่วยงานราชการและองค์กรทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับดำเนินการเรื่องโครงการหมู่บ้านศีล5พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นั้นได้ดำเนินการและผลักดันโครงการนี้จนเป็นที่รู้โดยทั่วไปครับณปัจจุบันนี้ทุกท่านก็คงได้ทราบนะครับว่าโครงการหมู่บ้านศีล5นั้นมีความสำคัญอย่างไรและมีการสอดคล้องรับประสานซึ่งกันและกันอย่างไรบ้างครับจากที่เราได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้ฟังอย่างเดียวไม่ได้ลงสู่พื้นที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมและคณะสื่อมวลชนและก็พระเถระผู้ใหญ่ได้นำคณะไปศึกษาลงพื้นที่อย่างพื้นที่ที่เป็นสถานที่จริงของผู้ปฏิบัติรักษาศีล5ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันมาครับและจากโครงการนี้ก็ยังมีความต่อเนื่องไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับในวันนี้ได้มีวิทยากรมาร่วมรายการ2ท่านด้วยกันครับท่านแรกท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารและเป็นรองเจ้าคณะภาค7ครับและท่านเป็นผู้สานต่อนโยบายโครงการหมู่บ้านศีล5และนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่ผ่านมาครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์ครับขอการนมัสการครับเจริญพรครับและท่านที่2ครับถือว่าเป็นผู้รับนโยบายโดยตรงจากคณะสงฆ์และเป็นผู้นำไปสู่ภาคปฏิบัติโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีครับท่านบุญเชิดกิติธารังคูลครับสวัสดีครับท่านครับครับจากที่ผมได้เกริ่นนำไปในช่วงแรกนะครับพระเดชพระคุณว่าเราได้เคยเห็นเคยได้ยินจากสื่อต่างๆแต่ไม่ได้ลงสู่พื้นที่พระเดชพระคุณได้นำคณะสื่อมวลชนและทีมงานพร้อมทั้งพระเถระผู้ใหญ่ลงสู่พื้นที่จากนโยบายตรงนี้ทำไมสานต่อมาเป็นรูปธรรมอย่างนี้ได้ครับพระเดชพระคุณครับขอเท้าความกันสักนิดหนึ่งเดิมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดหมู่บ้านรักษาศีล5เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฟื้นชุตินทรมหาเถระหรือหลวงพ่อสมเด็จพระสามพยาท่านได้นำหลักหัวใจสังคมสงเคราะห์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานตัดแก่พระภิกษุอรหันต์60รูปเรียกว่าพระธรรมทูตชุดแรกที่เผยแผ่พุทธศาสนาหลักหัวใจสังคมสงเคราะห์ก็คืออัตถอิตสุขะครับอัตถก็คือความต้องการหรือประโยชน์อิตก็คือความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสุขะก็ให้เกิดความสุขกายสบายใจให้เป็นความสุขด้วยให้เป็นความสะดวกสบายด้วยนโยบายทั้ง3เนี่ยเอามาดำเนินนโยบายขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแล้วอปต.อปต.อปต.ครับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโดยมุ่งเอาที่ตำบลนั้นนั้นท่านคิดว่าถ้าตำบลหมู่บ้านเข้มแข็งส่วนรวมคือประเทศชาติก็จะเข้มแข็งจงมุ่งเอาที่ชุมชนก่อนแล้วก็เอาเจ้าวาดเป็นตัวขับเคลื่อนเจ้าวาดเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเพราะประชาชนเขาเคารพนับถือเจ้าวาดของตนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพร้อมทั้งให้คำนึงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆด้วยแล้วก็กำหนดหลักหัวข้อทำไปดำเนินการ8ประการคือ1ศีลธรรมวัฒนธรรม2สุขภาพพลานามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6สาธารณสงเคราะห์7กตัญญูกตเวทิตาธรรมและ8สามัคคีธรรมจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อปกป้องพุทธศาสนาเพื่อรักษาสังคมณฑลและเพื่อขจัดความยากจนของวัดวาอารามแล้วงานนี้ก็สืบด้วยมาเจริญที่แรกนั้นเจริญรุ่งเรืองแล้วก็
ไปได้งานไปขับเคลื่อนไปได้ดีในสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จครับเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จท่านสิ้นหมดบุญไปเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก็สืบสานงานนี้ครับผมคนเหนือทั้ง4ทั้ง16จังหวัด4ภาคครับแล้วก็ทํากันจริงๆให้จังๆให้รองเจ้าคณะภาครับผิดชอบลงพื้นที่แล้วก็ท่านก็กำหนดนโยบายแต่ละปีว่าหัวข้อ8อย่างนั้นหัวข้อไหนที่มันในภาวะสังคมในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรท่านก็กำหนดเอาหมู่บ้านนี้รักษาศีล5เพราะมันเข้ากับหลักวัฒนธรรมศีลธรรมเยอะมากครับแล้วก็บอกว่าเป็นตัวอย่างอยู่มีตัวอย่างอยู่ก็เอาขับเคลื่อนพอดีว่ามาเกิดคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกิดขึ้นก็ต้องการความสมานฉันท์ปลองดองก็เอาหลักธรรมนี้เข้าไปก็ว่าคุณหมู่บ้านศีล5ครับนี้เป็นที่มาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ให้ขับเคลื่อนนโยบายให้คนทางในคนมีพื้นที่ในหมู่บ้านนั้นสามารถที่จะรักษาศีล5ได้ก็ให้สัก 50% หรือก็ให้ประกาศเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5แล้วก็จะทำป้ายให้ให้กำลังใจให้โลกนี้เป็นนโยบายของหลวงพ่อมา 2-3 ปีที่ทำกันติดต่อกันมาจนว่าครับจากตัวนี้สืบเนื่องมาที่จังหวัดนนทบุรีเพราะว่าเป็นผู้รับนโยบายแล้วตอนนี้ถือว่าเริ่มก่อตั้งในการที่จะสานต่อซึ่งมีตัวอย่างอยู่ที่จังหวัดลำพูนที่พระเดชพระคุณทำอยู่แล้วแต่ตอนที่จังหวัดนนทบุรีอยู่ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยจะมีตัวอย่างให้ดูไหมครับเป็นความโชคดีครับว่าบังเอิญว่าเป็นโครงการที่ทางคสช.เองอยากให้บ้านเมืองมีความประนอมสมานฉันท์ก็เลยคุณออกโครงการเข้าสู่สถานการณ์พอดีการพอดีนะครับขอเรียนคุณสมัยว่าท่านพุทธทาสเองท่านบอกว่าศีล5เนี่ยมีเมตตาตัวเดียวคนปรองดองคนสมานฉันท์คนรักกันได้ครับเพราะว่าความเมตตาเนี่ยท่านบอกว่าเมตตาเป็นความรักความปรารถนาไม่ได้เจือปนด้วยสิ่งอื่นถ้าเกิดว่าคนในชาติเองเนี่ยรักษาศีล5ได้ท่านบอกว่าข้อเดียวเนี่ยเรื่องปานาข้อเดียวเนี่ยก็คือว่าไม่มุ่งร้ายต่อกันเนี่ยหรือไม่ทำร้ายกันไม่บีบเบนกันผมเชื่อว่าไปด้วยกันได้ขออนุญาตกราบเรียนพระพุทธคุณว่านนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับแต่ว่าในทั่วสังคมมณฑลเนี่ยหลายจังหวัดขับเคลื่อนไปได้ดีมากครับท่านครับตอบสนองคณะสงฆ์เองตอบสนองมากนนทบุรีเนี่ยหลังจากเปิดตัวโครงการไปคณะสงฆ์บอกว่าทุกวัดจะต้องพัฒนาตัวเองก่อนท่านบอกว่าอย่างนี้ถ้าหากว่าวัดวารามไม่พร้อมพระสังฆาธิการไม่เข้มแข็งพระเองซึ่งเป็นผู้ให้ศีล5แต่ว่าทางวัดเองยังไม่เข้มแข็งชาวบ้านไม่รู้จะไปพึ่งใครหรือครับที่พระเดชพระคุณพูดมาเนี่ยผมเห็นภาพนะครับว่าวัดพระต้องเข้มแข็งก่อนที่บนเหนือนี่ค่อนข้างไปชัดเจนครับชัดเจนเพราะว่าเมื่อเห็นพระผมเห็นที่พระเดชพระคุณพูดมาเมื่อสักครู่นะครับพระเข้มแข็งวัดเข้มแข็งชาวบ้านมามีที่พึ่งหรือครับเพราะว่าพระคือผู้ให้ศีล5ใช่ไหมครับแต่หากว่าพวกศีล5ยังไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเดินโครงการนี้ไปยังลำบากกันทุกคนครับ yeah. สมัยครับครับพระเดชพระคุณครับทำไมต้องเป็นที่พระพุทธบาทเพื่อต้มที่ไปเป็นตัวอย่างครั้งแรกเลยก็ไม่คิดว่าจะไปพบหมู่บ้านที่มีอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะ ก็ไปตรวจงานอบต.เนี่ยไปลงพื้นที่ของอบต.ซึ่งปีหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ให้รายงานงานอบต.หน่วยอบรมประชาชนเนี่ยปีละ2ครั้งก็ไปตรวจงานลงพื้นที่ต้องไปดูด้วยแล้วตนเองแล้วก็ไปเอาของจริงไม่ให้มารายงานเป็นไม่ทําบอกว่าไม่เอาเมฆก็เอาเทียน ไม่เอาเมฆเอาเทียน ไม่นั่งเทียนรายงานไม่ยกเมฆต้องเอาของจริงให้อาจารย์ระดับรองภาคลงพื้นที่นะฮะมอบงานให้มองรองภาคทุกภาคใน4ภาคเนี่ยรับผิดชอบงานนี้โดยตรงแล้วก็มารายงานประชุมทีปีประชุม2ครั้งครับเจ้าคุณสมเด็จก็นั่งหัวโต๊ะท่านอยู่กับงานจริงๆแล้วก็ปลื้มใจว่าพระผู้ใหญ่ระดับเป็นสมเด็จแล้วเป็นอายุชนมายุจะปีนี้จะ9 89แล้วจะเต็มหมดเนี่ยท่านก็อยู่กับงานงานเพื่อสนองคุณพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาติสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นความมุ่งมั่นของหลวงพ่อที่ไปเจาะลงพื้นที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยไปงานวัฒนธรรมครูบาสามองค์ครูบาศรีวิชัยครูบาชัยองค์สาวัฒนาบ่บาทห้วยต้มแล้วก็ครูบาวิชัยขาวปีก็บอกหลวงพ่อหมู่บ้านนี้นะเขารักษาศีล5มาตั้งสาไม่รู้มาก่อน
ไม่รู้มาก่อนเขาลงพื้นที่เขาลงตำบลเขาลงไปตำบลนาทรายมูลนิธิเขาบอกหลวงพ่อที่นี่นะเขารักษาศีลห้ามาประมาณสัก 3-40 ปีแล้วตั้งสมัยครูบาชัยวงศ์สาวธนาท่านบอกว่าให้ทุกคนที่มาอยู่ในหมู่บ้านนี่ให้รักษาศีลห้าท่านแล้วก็ให้ดำเนินนโยบายสัมมาชีพโดยจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าหัวมีศีลห้าแล้วก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพการประกอบสัมมาชีพท่านบอกว่าศีลห้าเนี่ยเป็นประการสำคัญของมนุษย์คนเราถ้ามีศีลห้าเพียงข้อเดียวท่านเหมือนท่านพูดว่าสำนักพุทธนนยกเมตตาขึ้นมาเพียงข้อเดียวต่อให้เราท่านรักษาทั้งห้าข้อรักษาทั้งห้าข้อบอกว่าเงินทองมีเงินทองมากมาย10ล้าน20ล้านตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ว่าศีลเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์ทำให้จิตสงบร่มเย็นเป็นสุขทำให้ครอบครัวสังคมส่วนรวมเป็นสุขสงบสุขเพียงแต่ศีลเนี่ยไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่าไม่ลักไม่ผิดลูกเมียเขาไม่คล้ายๆของหวงของรักแล้วก็ไม่พูดเท็จหลอกลวงไม่สืบเสพสิ่งเสพติดมึนเมาซึ่งเป็นทำลายสุขภาพพลานามัยแล้วก็สติปัญญาของตนเองนอกจากนั้นแล้วจากศีลห้าแล้วก็ไม่ให้ทานเนื้อสัตว์ด้วยไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในหมู่บ้านเช่นจะเป็นเป็ดไก่หมูสุกรเนี่ยยกเว้นสุนัขแมวเลี้ยงประจำบ้านเฝ้าบ้านแล้วเห็นก็น่าทึ่งเพราะว่าเขาอยู่กันในสังคมปัจจุบันนี้วัฒนธรรมแล้วก็ที่สำคัญคือพระสงฆ์ในพื้นที่ก็เข้มแข็งและที่สำคัญทานมังสวิรัติทานมังสวิรัติเจ้าวัดในสังคมปัจจุบันแบบนี้มันหายากอาจารย์บอกว่าสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศเองขับเคลื่อนโครงการไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่กระผมมองว่าน่าจะไปดูงานกันบ้างผมว่าน่าจะเป็นโอกาสดีครับต้องจัดให้สำนักพุทธทั่วประเทศไปดูงานคือไปดูงานโอเคว่ามันอาจจะบริบทเหมือนกันแต่ผมมองว่าบางอย่างมันปรับไปด้วยกันได้พระคุณครับซึ่งกล่าวเองนนทบุรีสนใจนะครับว่าเมื่อพระคุณกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยพระสังฆาธิการเองคงอาจจะต้องไปดูว่าสำคัญมากคือแล้วเจ้าวาดเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างไรเพราะพระคุณบอกว่าถ้าเกิดเจ้าวาดเองเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยชาวบ้านเชื่อครับหัวดำแบบผมกับพี่สมมาไปพูดเนี่ยให้เขารักษาเนี่ยเขาไม่ทันหรอกพระคุณครับตัวดำจริงๆนะถ้าดูชาวบ้านก็ดูชาวบ้านเขามีความสุขนะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไปกันไปทำบุญเนี่ยก็ทำทั้งวันนะฮะตั้งแต่เช้าใส่บาตรแล้วที่เห็นคนสมัยเห็นไหมใส่บาตรนี่นะพอเราตักบาตรเนี่ยเขาจะศีลห้าศีลแปดเนี่ยตุ้งแต่งยกขาวสูงอายุเขาจะเดินไปเป็นแถวก่อนผู้ชายก่อนนะเขาจะไม่สับสนเดินเรียงกันไปก็ต่อด้วยศีลห้าเสร็จแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีอายุสูงอายุแล้วก็ต่อหนุ่มสาวเนี่ยจัดระเบียบกันได้น่าทึ่งมากทั้งที่อยู่ในชนบทครับอันนี้ความเป็นศีลห้าก็คือระเบียบเพราะกฎหมายของบ้านเมืองก็เป็นกติกาให้อยู่ร่วมกันในความสงบในสังคมแล้วก็มีศีลห้าด้วยบวกกับกฎหมายบ้านเมืองแล้วมันเกิดความมั่นคงคือเป็นประเทศชาติพอคือชาวพุทธเนี่ยพอบอกว่ารักษาศีลห้าก็เริ่มถอยแล้วว่าจะรักษาได้หรือเปล่านะกลายเป็นว่าเหมือนศีลกับตัวเองเนี่ยเริ่มที่จะห่างกันพอมาวัดพอพระบอกให้รักษาศีลห้าพอบางข้อฉันไม่รับละอย่างเงี้ยไปดูคุณครับคือตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดนะว่าคือวันนั้นวันที่มีการเปิดอบรมพระวิทยากรเนี่ยท่านพระคุณเดชท่านพูดผมประทับใจมากนะคือเป็นพระวิทยากรมาไล่ฟังท่านบอกว่าศีลห้าข้อเนี่ยท่านไม่ได้บังคับว่าต้องทำไม่ได้ทั้งห้าข้อนะไม่ได้ห้าให้ได้สี่ไม่ได้สี่ให้เหลือสามก็ยังดีไม่ได้สามไม่ได้สองไม่ได้สองหนึ่งข้อก็ยังดีแล้วท่านก็บอกว่าถ้าไม่ได้สักข้อเลยนะไม่ต้องคบกันท่านบอกเนี่ยอันนี้ผมประทับใจนะบอกท่านมีกลยุทธ์ในการสอนคนในการบอกว่าคือศีลห้าถ้าไม่มีสักข้อแล้วคบไม่ได้แล้วคบไม่ได้ท่านบอกว่าไม่ต้องคบกันเลยไม่ต้องคบกันเลยคุณรู้ไหมหลายๆประเทศไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้
เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณรู้ไหมหลายๆประเทศที่เคยเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีพัฒนาประเทศด้วยความรู้จนก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำและกลายเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ผมเชื่อว่าผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าจังหวัดทั่วประเทศนะดูรายการนี้อยู่กระผมเองอยากจะขอความเมตตาพระเดชพระคุณซึ่งท่านลงพื้นที่จริงๆเนี่ยได้ให้แนวคิดวิธีการทำงานกับพวกกระผมซึ่งตอนนี้ทุกคนเองเนี่ยมีความมั่นใจอย่างสูงมากในการที่จะสนองงานคณะสงฆ์ในประเด็นโครงการนี้ครับคุณครับอยากให้ประเดี๋ยวคุณได้ฝากด้วยนะครับก็ขอฝากทุกให้คิดว่าเป็นประโยชน์สุขเป็นความปรารถนาร่วมกันว่าอยากให้สังคมประเทศชาติเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความสมัครสมานสามัคคีปองดองมีเมตตาเอื้อเฟื้ออารีต่อกันเมื่อทุกคนได้รับศีล5นี้ข้อใดข้อหนึ่งปฏิบัติเพียงในศีลข้อเดียวก็ปานานไม่ฆ่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีเมตตาแล้วก็กรุณาเมตตาความบริสุทธิ์ใจเกิดขึ้นจากใจศีลเนี่ยที่รักษาให้ดีมันอยู่ที่ใจครับใจนี่สำคัญมากพระเจ้าจึงตรัสเรื่องใจสจิตตปริโยทัปนังทำใจของตนให้ผ่องใสเมื่อจิตใจมันเป็นเกิดความเมตตาแล้วก็ความกรุณาความสงสารต่อเพื่อนมนุษย์มันจะเกิดขึ้นก็จะทำให้โกรธเกิดโอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันในการมาอยู่ร่วมกันกระบวนการที่ชาวบ้านที่ตรงนั้นที่พระเดชพระคุณลงพื้นที่มันสืบเนื่องมายังไงเพราะทำไมอยู่ๆเข้ามารักษาศีล5ได้เห็นว่าเพราะเกิดจากความศรัทธาต่อครูบาใช่ไหมครับคือพระสงฆ์ที่มีความประการแรกเลยคือศรัทธาต่อหลวงพ่อก่อนท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จึงมุ่งเอาที่เจ้าวาดครับมุ่งเอาที่หมู่บ้านมุ่งเอาที่ชุมชนเพราะเจ้าวาดพระสงฆ์เรานี่ถ้าเข้มแข็งแล้วเป็นผู้นำเขาได้เนี่ยสร้างศรัทธาความเชื่อความนับถือให้เกิดขึ้นมันก็เขาก็พูดพระสงฆ์พูดอะไรเขาก็เชื่อไปแล้วแล้วก็แนะนำเขาในทางในสิ่งที่ดีสิ่งที่ให้เกิดเป็นประโยชน์สุขในชีวิตในครอบครัวในสังคมแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพให้มีอาชีพทำเป็นหลักแหล่งแล้วก็ให้รักหวงแหนหมู่บ้านถิ่นเกิดของตนเองด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมีโครงการหนึ่งนะท่านผอ.ยังมีโครงการรถด่วนขบวนพิเศษนี่แบบนึงนะอันนี้อยู่ในพื้นที่ของภาค7ภาค7มันเป็นประเด็นรถด่วนขบวนพิเศษคือมันเหตุเกิดรถขบวนพิเศษเนี่ยเมื่อปี2512 13 11 12ช่วงนั้นมันลัทธิก็เรียกว่าลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับมันแรงครับเข้ามาทำให้ประชาชนเกิดแบ่งฝักแบ่งเป็นซ้ายไปขวาจัดซ้ายจัดแล้วก็ปลุกระดมไม่ให้คนประชาชนแตกแยกกันท่านก็เห็นว่ามันจะเป็นภัยต่อประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านมหากมลหรือเจ้าคุณศรีธรรมเทพครับผมท่านมาคิดว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้ประชาธรรมให้ประชาชนแตกแยก
แล้วก็จะไม่มั่นคงในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านจึงเอาคนพลังของหนุ่มสาวท่านเอายังไงรู้ไหมท่านเอาคนที่ต้องบอกคนทะเลาะเบาะแว้งกันพวกนักเลงหัวไม้เมื่อวัดมีงานชอบชกโชดต่อยช่องทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยท่านเอาพวกนี้มาเป็นกรรมการเอาเด็กเกเรเอาหนุ่มๆพวกเอามาทำงานเอามาทำงานเอามาเป็นกรรมการเอามากรรมการทะเลาะกันทะเลาะตรงนี้เพราะว่าจัดงานวัดนี่นะเอ้าพวกคุณนะดูแลความสงบเรียบร้อยจะให้เกิดอะไรขึ้นนะให้รับผิดชอบเอานักเลงมาคุมเอานักเลงมาคุมแล้วก็เอามาเข้าวัดคุมกันเองเข้าวัดแล้วก็ตอนมาถลังมาก็ให้รับศีลแล้วก็ปฏิบัติหัวข้อธรรมที่มันเหมาะแก่วัยแก่สังคมนั้นๆเอาวิเคราะห์เขาอยู่กันยังไงสังคมนี้เป็นยังไงก็ให้หลักธรรมให้มันตรงเป้าเอาศีล5เข้าไปก่อนเอาศีล5เป็นหลักนี่มาเกิดพลังหนุ่มสาวกันวัดหนึ่งให้ตั้งเป็นสมาชิกรวมๆหลายวัดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาขับเคลื่อนกันวัดนี้มีงานวัดอรุณมีงานนะก็มาช่วยกันเอากรรมการมาวัดพระเชตุพนมีงานก็เอากรรมการนี้ไปจะแล้วก็มีกรรมการวัดคือเอาพวกหนุ่มสาวไม่ใช่วัดหนึ่งทั่วไปวนกันรูเวียนไปแล้วก็ในพรรษาเนี่ยเขาจะเวียนไปทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำวันนั้นที่ไปวัดหกฟ้าใช่ไหมคนล้นวัดจ้ะคนคนเป็นทั้งมาคนมาคนเป็นหมื่นนั่นตรงทุกขาวแล้วก็มาก็จะมาจุดเทียนบูชาพระไตรแล้วก็สวดสรรเสริญพระคุณทำคุณสังคุณแปลนะเพียงองค์ได้ประสัมพุทธเนี่ยเสร็จแล้วก็พระท่านก็จะเทศแล้วก็จะมีจุดเทียนแล้วก็มีตอบปัญหาธรรมะของเยาวชนพระเดชพระคุณครับอันหนึ่งที่หลังจากที่พวกเรากับผมดำเนินการโครงการเนี้ยสิ่งที่พวกกระผมทั้งประเทศเจอต้องกลับถวายพระเดชพระคุณเลยครับว่าสิ่งที่เราเจออันหนึ่งและที่เราเจอมากๆแล้วก็ทางบ้านเมืองเองก็กำลังคุยกันว่าเราจะแก้ยังไงก็คือว่าตอนนี้พระเดชพระคุณเองคงจะทราบเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเริ่มที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ผิดๆหรือคุณครับยกตัวอย่างครับจะบวชพระหนึ่งรูปเนี่ยคืนก่อนจะบวชเนี่ยจัดงานเลี้ยงฉลองเมากันหัวราน้ำ อันนี้ชัดเจนมากครับจัดงานใหญ่โตมีเลี้ยงเหล้าแทนที่มันจะพ่อแม่จะดีใจว่าลูกจะเข้าสู่กสาวพัฒน์ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่ต้องเลี้ยงเหล้าจัดงานใหญ่โตกว่าจะไปตื่นเช้ามากว่าเอาลูกจะเข้าบวชเนี่ยพากันเมาแล้วหรือคุณครับแล้วเพื่อนฝูงที่จะพาเข้าบวชก็เมาแอกันเลยอันที่สองตามต่างจังหวัดของเราเนี่ยเวลามีงานศพเหล้าเนี่ยมาดับอย่างเป็นรูปครับทั้งเหล้าขาวทั้งเบียร์นะครับตรงนี้ซึ่งทางอำเภอเองก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ผิดมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแทนแล้วโครงการนี้เราก็บอกงั้นเราเอาโครงการนี้เข้าไปจับได้ไหมค่อยๆแทรกส่งเข้าไปไม่ขนาดว่าหักกันทีเดียวเลยค่อยๆให้เขาเห็นภาพว่าผลที่ออกมามันเป็นยังไงครับคุณครับที่นี่เจอชัดเจนมากครับแล้วนนทบุรีซึ่งผมประทับใจอันหนึ่งผมไปร่วมงานที่อำเภอไซน้อยครับคุณครับไม่คิดว่ายังมีโปรเจกต์นี้อยู่นะไม่คิดนะแต่ไปร่วมมาแล้วก็คือว่าทางคณะสงฆ์อำเภอไซน้อยเนี่ยซึ่งหลวงพ่อจังหวัดท่านพระเดชพระคุณพระโสพลสุตตาลังการเนี่ยยังชื่นชมอำเภอท่านปรากฏว่ายังมีโครงการธรรมสัญจรเวียนกันไปทุกยังเวียนอยู่นะยังเวียนคุณครับว่าวันพระนี้วันพระนี้เอาอุบาสิกาญาติโยมที่ถือศีลปฏิบัติธรรมศีลแปดเนี่ยไปรวมกันที่วัดเนี่ยทั้งอำเภอฮะเป็น500คนเต็มศาลาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอบอกว่าพอเปิดตัวโครงการเลยเปิดตัวโครงการหมู่บ้านศีล5บอกว่าคนที่มาคือรักษาศีล8ท่านบอกว่าวันพระนี้พอนะมาที่วัดของอาตมาคือวัดไทรใหญ่นะวันพระหน้าไปวัดนึงเวียนกันทั้งพรรษาท่านครับผมยังคิดในใจยังมีอยู่เหรอพระคุณบอกหลวงพ่อบอกว่าพอนนทบุรีไซน้อยยังคงรักษาไว้แล้วชาวบ้านน้องขาวไม่ใช่ธรรมดาครับเด็กมัธยมไปด้วยผมเห็นบอกผมก็เลยบอกว่างั้นเริ่มเห็นภาพแล้วใส่น้อยเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วตอนนี้อำเภอเมืองในอำเภอก็ดีเทศบาลก็ดีเนี่ยสนใจโครงการนี้แล้วจะร่วมกับสนับสนุนและหลายจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าต้องช่วยกันเร่งขับเคลื่อนเพราะว่าต้องสนองตอบนโยบาย1ของบริบูรณ์คุณเจ้าพระคุณสมเด็จให้เห็นภาพและตอนนี้เห็นภาพมากครับทุกคนครับแล้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์อย่างผู้ชมว่าท่านสามารถเข้าไปสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ผ่านเว็บไซต์ศีล5.com นะครับ sila5.com เมื่อเข้าไปสมัครปั๊บเนี่ยท่านก็จะได้รับนัมเบอร์สมาชิกว่าคนตัวเองเนี่ยสมาชิกคนที่เท่าไหร่
นะครับตอนนี้หลังจากที่มีการโปรโมทแล้วก็สมัครแล้วปรากฏว่าจังหวัดชัยนาทมาดับหนึ่งเนี่ยมีคนสมัครเข้าในเว็บไซต์เนี่ย 20,000 กว่าครอบครัวชัยนาทจังหวัดชัยนาทตามด้วยสระบุรีนะครับแต่ตามด้วยถ้าอยู่บนดอยอย่างพระเดชพระคุณนี่หาอินเทอร์เน็ตไม่ได้คือไม่ต้องห่วงผู้สมัครครับหลังจากที่สมัครปุ๊บเนี่ยพระเดชพระคุณครับหลังจากที่ส่งไปสมัครโอเคเพอร์ลี่สมัครมาใช่ไหมจังหวัดลำพูนจะต้องนำข้อมูลเนี่ยนำเข้าระบบ45.comเพราะอะไรเพราะว่าพระเดชพระคุณถ้าคุณอาจารย์ไปบรรยายที่ไหนสามารถพูดได้เลยว่าดูลำพูนของภาคฉันนะอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้ว349หมู่บ้านใช่ไหมครับตอนนี้ใน597หมู่บ้านนี้เข้าโครงการนี้ไปแล้ว347หมู่บ้านขอบคุณครับฝากขอบคุณครับลงไปเนี่ยให้สำนักงานพุทธจังหวัดคีย์ข้อมูลลงเว็บกลางเพราะว่าสำนักงานพุทธทำเว็บกลางไว้หมู่บ้านสีท่านโดยเฉพาะครับมีทั้งโครงการมีทั้งแบบประเมินและที่ต่างๆถ้าคลิกไปอำเภอลีถ้าลงข้อมูลแล้วจะรู้เลยว่านางสากรนางสาคอลำดับที่เท่าไหร่แต่ว่าตั้งแต่ปี2018มาจนยั่งยืนมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือต้องมีคือต้องมีหลักการเหตุผลแล้วก็มีเสนอโครงการว่าเราจะทำอะไรเราทำ8ประการเนี่ยเอาสมมติศีล5วัฒนธรรมศีลธรรมวัฒนธรรมเอาศีล5เนี่ยเอาหมู่บ้านศีล5นะให้รักษาศีล5กันจริงๆแล้วก็ลงพื้นที่มีเช่นที่หมู่บ้านห้วยต้มเนี่ยก็มีคณะกรรมการนะหมู่บ้านนะดูแลกันเองก็ดูแลกันเองเวียนจัดเวียนยามกันพี่สมัครเฝ้าระวังไม่ใช่ทอดทิ้งอะไรนะที่เห็นภาพนะพระเดชพระคุณครับหลังจากที่พระเดชพระคุณพูดมาเนี่ยศีล5ในวัดได้ไม่ยากเลย1ไม่มีโจรขโมยไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนี่คือตัวชี้วัดที่เห็นภาพของศีล5ถ้าที่พระเดชพระคุณพูดว่าเขามีกรรมการหมู่บ้านดูแลกันเองเนี่ยผมเชื่อฮะทำไมเราปัจจุบันสังคมไทยเราเนี่ยหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเวลาที่ปัจจุบันพระเดชพระคุณครับสร้างบ้านทีกำแพงท่วมหัวกำแพงไม่พอแถมกระจกเหล็กเพราะอะไรไปคุณครับเพราะว่าเราละเมิดศีลห้ากันใช่ครับนี่ผมเห็นภาพของอำเภอเลยเห็นเพราะว่าแน่นอนครับปัญหาอาชญากรรมไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่เกิดแม่นายอำเภอต้องพูดเราไม่มีปัญหาเราในตัวชีวิตที่สำคัญนะฮะแล้วจะทำโครงการนี้ต้องมาเรื่องถามว่าถ้าญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มาเยี่ยมมาทำเกิดประกินเหล้ามาเอากินเนื้อสัตว์อะไรเขาก็บอกว่ามีข้อบังคับไหมกฎหมู่บ้านไหมเขาบอกว่าไม่ได้แต่แนะนำบอกว่ามีหมู่บ้านนี้ไม่นะไม่กินเนื้อสัตว์นะไม่ดื่มสุราเมรัยไม่สิ่งเสพติดนะก็เขาจะละอายใจไปเองเขาก็จะไม่ทำคนหมู่มากหมู่มากคนหมู่มากเขาเป็นนิสัยก็ทั้งบอกว่าเออยึดมั่นอย่างนี้ยังไงเราก็บอกว่าถ้าเราไปทำบาปหลวงพ่อให้หยุดวันพระไม่ให้ไปทำงานเพราะกลัวไปเหยียบสัตว์เล็บที่มันเกี่ยวปลาเนี่ยมันตายเนี่ยเราก็สร้างกรรมก็หยุดงานหยุดงานมาทำกันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับแต่ที่นี่หยุดงานวันพระครับวันพระถือศีลปฏิบัติมาถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่วัดทั้งวันมันต้องเป็นเมืองต้นแบบนะเห็นว่าวันที่17เจ้าพระคุณสมเด็จจะลงไปพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จะลงจะมอบป้ายแต่ว่าประเดชพระคุณเล่าให้ฟังว่าไปกราบเรียนเจ้าพระคุณสมเด็จแล้วท่านว่ายังไงนะครับท่านบอกว่าท่านจะมาด้วยตนเองไม่ได้นิมนต์ไม่ได้นิมนต์โอ้ท่านพระคุณสมเด็จเนี่ยงานเป็นชีวิตจิตใจแล้วงานเป็นสิ่งสำคัญไม่คำนึงถึงว่าสุขภาพพระรามัยไม่คำนึงถึงแสดงว่ากินนิมนต์เอาไว้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนไม่เอาเห็นว่าให้คืนงานให้คืนงานโยมเพื่อจะไปงานนี้ไม่ได้นิมนต์เพราะผู้ใหญ่นี่เล่าให้ฟังเฉยเป็นต้นแบบที่ท่านอยู่กับงานจริงๆทำงานกับท่านมา4สมัยที่เป็นรองภาคมานี้เรื่องงานมาอันดับหนึ่งไม่ว่าสุขภาพท่านจะเป็นยังไงรับตำแหน่งจะเป็นยังไงเป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสังฆราชงานเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของหลวงพ่อฉะนั้นคนเหนือทั้งขับเคลื่อนโครงการนี้ได้ดีแล้วก็ทำกันต่อเนื่องแล้วก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจก็ต้องมีทำอะไรก็ท่านบอกว่าให้มีหลักการเหตุผลแล้วมีหัวข้อเสนอมาก็จะทำอะไรอ้าวสมมุติหมู่บ้านนี้จะพัฒนาศูนย์เด็กก่อนเรียนหรืออนามัยก็ประชุมกันอันนี้เป็นอัตถะความต้องการของหมู่บ้านนั้นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันชาวบ้านช่วยกันสละอาจจะเป็นปัจจัยเป็นแรงงานเมื่อมาร่วมกันก็เกิดความสามัคคีปองดอง
ทำให้เกิดความสุขความเกิดความหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากลิ่นดอกไม้กลิ่นหอมกลิ่นอะไรมันทวนลมแต่ว่ากลิ่นไม่สามารถที่จะตามลมได้ทวนลมได้ส่วนกลิ่นศีลเนี่ยหอมทวนลมหอมไปอบอวลไปทั่วก็จริงๆเอาเพียงศีลห้าเนี่ยก็พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยใช้ธรรมาวุธผู้ใช้ธรรมะยกตัวอย่างเช่นองคุลิมานเนี่ยพระเจ้าประเสริฐธรรมาวุธส่วนพระเจ้าประเสริฐนิโกศลใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ข้าราชทหารเป็นกองพันไปปราบองค์โกนุมานเสียงงบประมาณไม่รู้เท่าไหร่แต่พระเจ้าใช้คำพูดใช้ธรรมาวุธว่าเตือนสติว่าเราหยุดแล้วเพียงท่านที่ยังไม่หยุดใครหยุดนะจะไม่ใช่หยุดเดินหยุดนั่งหยุดวิ่งแต่ว่าหยุดทำบาปทางกายวาจาใจเตือนสติเนี่ยโอ้โหพระเจ้าประเสริฐนิโกศลใช้งบประมาณใช้ทหารเป็นกองพันเนี่ยไม่สามารถที่ปราบโจรองค์มารได้แต่พุทธเจ้าใช้ธรรมาวุธเพียงคำพูดเตือนสติศีลก็เหมือนกันนะต้องมีสติต้องมีเจตนาถ้ามันจะรักษามาอยู่เอาอยู่ที่เอามาที่ใจก่อนต้องเอาตัวเป็นหลักความมั่นใจความเอาเจตนาเอาสติตัวเองเอาสติยึดสติเอาสติตั้งสติได้มีเจตนาก็รักษาได้แล้วก็ยั่งยืนตลอดไปนี่ตอนช่วงท้ายท่านพ่อมีอะไรจะฝากไว้ไหมครับก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าตอนนี้ผมมองว่าทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของโครงการนี้นะครับแล้วอยากจะช่วยกันให้มันเกิดผลอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ผมเองผมขออนุญาตกราบเรียนว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติเองรับนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับโดยมีคณะสงฆ์เป็นแกนหลักให้แล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาชาติเองรวมถึงจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยก็ช่วยกันขับเคลื่อนงานผ่านทางคณะสงฆ์และที่น่ายินดีคือว่าคณะสงฆ์ตอบรับนโยบายของทางมหาเถรสมาคมและจัดมีมติมสไปนะครับและผมมองว่าถ้าหากว่าโรงเรียนหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศเอาโครงการนี้เข้าไปจับผมเชื่อว่าไม่นานนะครับไม่ต้องอะไรมากครับความปรองดองมันอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วพูดง่ายๆที่ถูกด้วยคุณอาจารย์ได้บอกว่าศีล5ตามด้วยคุณธรรมอีก5ประการที่จะทำให้ศีล5บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อกันนะครับการจาคะการแบ่งปันก็ไม่ต้องการที่จะเอาของเขาละการระมัดระวังในการที่จะผิดลูกผิดเมียชาวบ้านหรือไม่ผิดในกามก็ส่งเสริมข้อที่3นะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีความซื่อสัตย์แน่นอนศีลข้อที่4มาเองคือไม่พูดปลดแล้วนะครับสุดท้ายถ้าหากว่าเรามีสติมองเลยว่าดื่มสุราเสพสิ่งเสพติดเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเองก็ครอบครัวสังคมศีลข้อสุดท้ายข้อ5มาเต็มนะครับฝากนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่และดูอยู่ปัจจุบันเนี่ยรณรงค์ช่วยกันนะครับศีล5ไม่ใช่เรื่องที่ยากสำหรับพวกเราครับศีล5เนี่ยมีอยู่ประจำโลกแล้วแต่ว่าถ้าให้อยากให้สังคมประเทศชาติเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเราต้องมาเริ่มที่ตัวของเราก่อนจะไปเริ่มที่อื่นไม่ได้ทุกคนนะต้องเริ่มที่ตัวของเราก่อนครับเมื่อตัวเองว่ามั่นใจว่าจะสร้างคุณธรรมสร้างคุณงามความดีหวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตนเองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ปรารถนาทุกคนปรารถนาเมื่อทุกคนปรารถนาเช่นนี้ต้องการชีวิตที่ประสบความสุขความสมหวังในชีวิตความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและคุณธรรมเนี่ยฉะนั้นต้องทุกคนเนี่ยให้มาเริ่มที่ตัวเราก่อนพระเจ้าจึงสอนเรื่องใจว่าสจิตตปโรทัพนังเมื่อเป็นตัวของตัวเองเมื่อใจพร้อมมีสติมีเจตนาแล้วก็ที่จะรักษาศีล5คือควบคุมกายวาจาใจของตนให้สงบเรียบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อนควบคุมโทสะความดุร้ายความหยาบคายทางกายวาจาใจแล้วก็โดยยึดศีล5หลักประกันชีวิตสำคัญคือ1หลักประกันชีวิต2หลักประกันทรัพย์สินข้อ3หลักประกันครอบครัวข้อ4หลักประกันสังคมข้อ5หลักประกันสุขภาพก็จะให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขตัวเองครอบครัวส่วนรวมคือประเทศชาติขอฝากทุกคนได้ร่วมกันเพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
แล้วก็เพื่อความเจริญมั่งคงของประเทศชาติสืบไปขอเจริญพรต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทยครับต่อชาวไทยกราบขอบพระคุณครับครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.บุญเชิดกิติรางคูลผอ.ใหม่ไฟแรงทันทีเหมือนกันครับขอความกรุณามาต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับเสียสละเวลาวันหยุดไม่ได้หยุดเนาะต้องทำครับครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือบทบาทที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนศีล5ความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมธรรมาวุธอย่างที่พระเดชพระคุณว่าเป็นอาวุธที่มีคุณค่าและไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรใช้อาวุธบังคับอาวุธที่เป็นมีดเป็นปืนเป็นหอกบังคับมันก็ได้แค่ชั่วคราวแต่ว่าธรรมาวุธสามารถที่จะสั่งที่จะทำให้ทุกคนนั้นหมอบราบคาบอยู่ในความดีความงามทุกคนรักซึ่งกันและกันศีล5เป็นพื้นฐานในการที่จะสร้างครับผมได้ไปเห็นบรรยากาศแล้วก็อยากนำสิ่งนี้สิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันโดยเฉพาะในสถานการณ์บ้านเมืองณปัจจุบันนี้เราต้องใช้สิ่งนี้ในการที่จะช่วยสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นละลายพฤติกรรมความเกลียดชังกันให้หมดเพื่อมาสร้างความรักที่เกิดขึ้นจาก15เนี่ยครับเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเริ่มจากตัวท่านเองไปสู่สังคมรอบข้างสังคมครอบครัวเราจะทำให้สังคมประเทศชาติสงบสุขและเดินหน้าต่อไปได้อย่างเรียบร้อยสงบเรียบร้อยและก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับในช่วงหน้าเราจะมีสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับคุณรู้ไหมหลายๆประเทศไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณรู้ไหมหลายๆประเทศที่เคยเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีพัฒนาประเทศด้วยความรู้จนก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำและกลายเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่จากนโยบายที่สำคัญของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ที่มอบหมายให้พระสงฆ์และก็พระสังฆาธิการทั่วประเทศดำเนินการโครงการหมู่บ้านศีล5แล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นมาแล้วนะครับในช่วงนี้จะมีกิจกรรมที่สำคัญที่น่าสนใจในทางคณะสงฆ์ครับโดยเฉพาะวันที่12สิงหานี้เป็นวันแม่แห่งชาติครับคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมก็มอบหมายให้เจ้าคณะใหญ่หนแต่ละหนได้ดำเนินการในการเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็จะประกอบพิธีโดยคณะสงฆ์หนเหลือโดยจัดขึ้นในช่วงของวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็คณะสงฆ์อื่นๆก็จะดำเนินการในการเจริญพระพุทธมนต์ครับที่วัดพิชยยาธิการามก็วันที่9คณะสงฆ์ผลตะวันออกก็วันที่9คณะสงฆ์ผลใต้ก็จัดในวันที่9เช่นเดียวกันยกเว้นที่คณะสงฆ์ผลเหนือที่จัดในวันที่8สิงหาคมครับซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวรสิทธิ์ทายจารย์ท่านได้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ครับใน
ปีพ.ศ. 2557ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะมีพระชนมพรรษาครบ82พรรษาในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2557คณะสงฆ์หนเหนือโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้มีบัญชาให้มาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวัดพระธาตุดอยสุเทพก็เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมมหาธาตุดอยสุเทพแล้วก็ประการหนึ่งก็เป็นวัดที่เป็นพระอารามหลวงแล้วก็เป็นวัดสำคัญของภาคเหนือก็นับว่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของภาคเหนือเราทั้งหมดในพิธีดังกล่าวก็จะมีเรียกว่าเชิญพระขวัญแล้วก็พระธรรมเทศนาสาลากาลิวิชายสูตรอันนี้จะเป็นพระธรรมเทศนาพื้นเมืองที่มีไว้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความเจริญในพระชนมายุยิ่งขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายก็สืบพระชะตาเจริญพระพุทธมนต์แบบพื้นเมืองล้านนาเราก็ถือว่าถ้าผู้ที่มีอายุเนี่ยเวลาทำบุญอายุก็จะนิยมใช้เจริญพุทธมนต์เรียกว่าสืบชะตาถ้าหากว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็สืบพระชาตาในส่วนหนเหนือจัดวันที่8สิงหาคม2557นี้8โมงครึ่งเป็นต้นไปจะเริ่มพิธีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่น่าสนใจโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะสงฆ์ที่ได้ดำเนินการโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ครับได้นำคณะสงฆ์ไปมอบเครื่องฟอกไตแก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเพื่อสงเคราะห์และอนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์ที่อาพาธและเจ็บป่วยด้วยโรคปัญหาโรคไตครับถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีและเป็นความเมตตาอย่างสูงยิ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดพิชยยาธิการามที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องฟอกไตและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาในนามของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนากรเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้ได้พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้มาถวายการต้อนรับและร่วมในพิธีมอบนี้ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นอย่างสูงยิ่งและผู้ที่มีศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อซื้อเครื่องฟอกไตและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีในนามของคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาและกราบขอพระคุณมาณโอกาสนี้ขอเจริญพรเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจครับไปติดตามชมครับในโอกาสที่วันสำคัญของชาวไทยเราจะมาถึงในวันที่12สิงหาคมนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติเราเป็นวันสำคัญที่สะท้อนไปถึงความเป็นบุคคลนั่นก็คือวันแม่วันแม่ของชาวไทยเราถือความสำคัญสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งคือความเป็นแม่ของชาติหรือแม่ของแผ่นดินจึงได้แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ที่เราอยู่พึ่งบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านอย่างที่สองก็คือแม่ของตนก็คือแม่ผู้ที่เลี้ยงดูขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีการแสดงออกต่อผู้ที่เป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ที่เป็นแม่แห่งตน
ด้วยการปฏิบัติความเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมระลึกถึงความเป็นบิดามารดาในฐานะเป็นพรหมของลูกในฐานะเป็นพระอรหันต์ของลูกในฐานะเป็นสมมุติเทพของลูกในฐานะที่ทรงเป็นพระแม่แห่งแผ่นดินของเราให้ส่งทอดความดีที่แม่สอนให้ส่งทอดความดีที่แม่กล่าวที่แม่ตักที่แม่เตือนไปปฏิบัติส่งทอดสืบต่อให้ถึงอนุชนรุ่นต่อๆไปได้นำปฏิบัติให้ความสุขเกิดขึ้นในสังคมของเราบนพื้นฐานของความเป็นพรหมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามาประยุกต์ใช้ต่อตนเองบุคคลสังคมครอบครัวและประเทศชาติจนถึงโลกในปัจจุบันให้มีสันติสุขขอเจริญพรพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เดินทางไปยังหมู่บ้านพลัมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อประชุมร่วมกับศิษยานุศิษย์ของท่านติดนัดหันในการที่จะเตรียมความพร้อมต้อนรับท่านติดนัดหันที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกและแสดงธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้รับฟังกันในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2558พระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้พบปะนิสิตชาวต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตเหล่านั้นได้จัดตั้งตัวแทนในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับนิสิตต่างๆที่ศึกษาอยู่กว่า20ประเทศในการประสานงานระหว่างการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไปในวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจะไปปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะมอบป้ายหมู่บ้านศีล5ที่จังหวัดลำพูนครับโดยคณะสงฆ์ผลเหนือโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนนั้นมีหมู่บ้านที่ได้รับป้ายจำนวนทั้งหมด347หมู่บ้านครับจะมารับในวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านได้ทราบและก็ร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้นะครับสำหรับรายการในวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจินดวงศ์และศูนย์พุทธวิปัสสนานานาชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ครับซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะรับข้อมูลและก็ขอรับซีดีรอมพระไตรปิฎกก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ